สดีค่ะพบกับเรา2คนและนี่คือรายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ทากะทาวน์เหมือนเดิมเลยกับเมดดีไซน์สาขาใหม่ล่าสุดเลยนะคะหมอขาผ่านไป1สัปดาห์สัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาคับอกคับใจหนักอกหนักใจใช่ไหมคะคุณหมอตอนนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังเป็นเรื่องของสาวๆคุณผู้ชายนี่อาจจะก็ฟังได้ก็ฟังได้ฟังแล้วไปสังเกตคนข้างๆเรทอาร์หน่อยๆคือเขามีปัญหาแบบรกอกรกใจจะได้มาเปิดอกคุยกันใช่ไหมคะซึ่งปัญหาเกี่ยวกับทรวงอกหรือหน้าอกของผู้หญิงก็มีหลายแบบนะคะคุณหมอใช่แล้วมีหลายแบบเลยถ้าอยากรู้เดี๋ยวต้องคอยติดตามเราดูวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องรกอกเดี๋ยวเราต้องมายกออกกันนะคะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100 วันนี้หมอชวนคุยคุณหมออัจจิมาชวนพวกเราคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยและนั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะคุยแบบเปิดอกนะคะคุณหมอถ้าเป็นสมัยก่อนเราพูดถึงเรื่องหน้าอกหน้าใจมันจะดูเป็นเรื่องน่าอายไม่น่าคุยแต่เดี๋ยวนี้หมดสมัยต้องคุยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเรื่องของขนาดหน้าอกแล้วขนาดของหน้าอกของแต่ละคนเนี่ยมันจะเล็กจะใหญ่มันขึ้นอยู่กับอะไรคะคุณหมอคะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยกรรมพันธุ์ก็มีผลนะคะอย่างเช่นครอบครัวนี้อาจจะหน้าอกไซส์นี้หมดเลยคับซีทั้งบ้านแล้วก็จะเรื่องของเชื้อชาติก็ได้คนเอเชียคนฝรั่งนะก็ไซส์คนละไซส์แล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนนะช่วงระหว่างมีประจำเดือนก็อาจจะหน้าอกใหญ่ขึ้นค่ะหรือว่าช่วงให้นมช่วงตั้งครรภ์นะฮอร์โมนได้รับฮอร์โมนเข้าไปรับประทานยาคุมค่ะทุกอันก็จะมีผลหมดเลยนะหรือว่าอาหารการออกกำลังกายก็มีผลอ้วนน้ำหนักขึ้นลงทุกอันก็จะมีผลต่อขนาดของเต้านมซึ่งขนาดนี่มันจะเป็นตัวบ่งบอกไหมคะว่าเอ๊ะถ้าแบบอย่างนี้จะดูสวยหรืออันนี้หมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอดีของรูปร่างถ้าขนาดใหญ่แต่ว่าอยู่บนรูปร่างที่เล็กๆบางทีก็จะดูไม่สวยแต่งตัวก็ลำบากต้องให้มันได้พอดีสัดส่วนมากกว่าแต่ว่าโดยทั่วไปลักษณะของเต้านมที่สวยเนี่ยเราจะดูที่หัวนมแล้วก็คือหัวนมจะขนานกับพื้นแล้วก็ใช่ได้รูปทรงนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะที่มันหย่อนคล้อยนะคะมีเนินอกที่กำลังสวยแล้วก็เข้ากับรูปร่างพอดีอันนี้ก็จะถือว่า perfect สุดอย่างนี้ต้องสังเกตตัวเองส่องกระจกดูว่าขนานกับพื้นหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดหย่อนคล้อยเนี่ยหัวนมก็จะชี้ลงมีคนชี้ขึ้นไหมคะคุณหมอก็มีชี้ขึ้นก็มีชี้ขึ้นนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เหมือนกับตรงกลางจะไม่มีก็เหมือนกับเป็นแอ่งกระทะตรงเนี้ยก็คือไม่มีเนินเราใส่ชุดบางทีก็ไม่สวยมันแก้ได้ไม่ยากนั่นคือปัญหาที่พบบ่อยเรื่องไซส์นี่แน่นอนเล็กไปใหญ่ไปก็เป็นปัญหาของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอกห่างก็มีอะไรอีกคะคุณหมอบางทีเนี่ยจะมีรอยย่นเหมือนรอยย่นตรงหน้าผากเหมือนรอยย่นตรงหน้าผากเหมือนรอยย่นตรงผิวที่เกิดจากความยับของผิวเพราะเกิดจากการสลายคอลลาเจนเยอะๆตากแดดแล้วไม่ทาครีมกันแดดแปลกจังเลยอันนี้ไม่เคยได้ยินอกคล้อยอันนี้ก็เจอบ่อยที่บอกพูดน่ารักเลยพูดง่ายๆนะอกหย่อนยานใช่ไหมคะใช่หย่อนยานด้วยตามอายุใช่ไหมคะคุณหมอก็ส่วนหนึ่งก็ตามอายุนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำหนักตัวก็ได้ลดน้ำหนักควบ5นี่ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งหรือว่าหลังจากหย่านมบุตรก็ได้ก็เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งปัญหาไหนแก้ยากสุดคะในแต่ละปัญหามันก็จะมีหลากหลายมีตัวเลือกให้เลือกใช้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนให้เหมาะกับเราเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันกำลังรกอกแล้วเดี๋ยวจะไปยกปัญหานั้นออกไปช่วงหน้าค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องโรคอกที่เราจะต้องยกออกไปเลยนะคะสำหรับคุณสาวๆทั้งหลายค่ะนั้นว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะเรื่องใหญ่มากยิ่งในปัจจุบันนี้เลยว่าคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเราทราบกันไปแล้วว่าปัญหาของหน้าอกเนี่ยมีหลายประเภทแต่ทั้งหมดแก้ไขได้เรามาดูวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่มีน้อยเหลือเกินหรือว่ามันขาดหน้าอกมันขาดไปเติมได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะมันก็สามารถจะเติมได้หลายแบบที่เราทำกันอยู่มาในสมัยโบราณหรือนานมากแล้วคือการใช้ซิลิโคน การผ่าก็ทำได้หลายแบบเข้าได้หลายทางอาจจะเข้าบริเวณใต้ราวนมหรือว่าอาจจะเข้าบริเวณรักแร้ก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คืออาจจะทำให้ดูเป็นบล็อกๆไม่ธรรมชาติหรือบางทีอาจจะเห็นขอบมันก็จะมีวิธีพัฒนาต่อมาจริงเขาเริ่มจากการที่เอามาใช้ในการรักษาคนไข้มะเร็งเต้านมที่ตัดเต้านมออกไปก็เลยเพิ่มอันใหม่ขึ้นมาเพิ่มอันใหม่เข้ามาโดยการใช้พวกเซลล์ไขมันก็คือเอาเซลล์ไขมันของตัวเองเนี่ยดูดมาจากบริเวณต่างๆแล้วก็เอามาเติมที่บริเวณเต้านมตัวการใช้เซลล์ไขมันมันมีข้อดีมากคือถ้าสมมติเราใช้พวกซิลิโคนเนี่ยบางทีมันจะไม่สามารถจะแก้ความบกพร่องอย่างเช่นกรณีของคนไข้ที่เป็นหน้าอกเป็นแอ่งเราก็สามารถจะใช้การฉีดพวกเซลล์ไขมันแต่งได้หมดเลยแล้วก็ลบขอบที่มันเป็นบล็อกๆจากการที่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปทำให้ดูสวยขึ้นคือรวมเอาการใช้ซิลิโคนมาคู่กับการฉีดเติมไขมันเข้าไปแต่ว่าปัญหาของการใช้พวกเซลล์ไขมันมาเนี่ยมันทำยากเหมือนกันเนื่องจากว่ามันต้องใช้เทคนิคต้องใช้ความชำนาญของแพทย์คือเทคนิคเยอะมากแล้วเวลาที่เราใส่เซลล์ไขมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการปลูกถ่ายเซลล์เพราะนั้นข้อดีที่เราได้ก็คือมันจะทำให้ผิวพรรณบริเวณนั้นมันดูเต่งตึงดูแบบอวบอิ่มดูธรรมชาติมากเลยและถ้าเกิดว่าเรามีริ้วรอยเรามีรอยดำหรือเรามีผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดมีผิวที่มีแผลเป็นมันจะช่วยในการดูแลแก้ไขไปด้วยเลยเพราะมันจะมีพวกลดแฟกเตอร์มีพวกตัวสารสำคัญที่ไปช่วยในการซ่อมแซมผิวช่วยในการดูแลผิวการฉีดก็สำคัญจะฉีดยังไงค่อยๆให้ปล่อยเซลล์ไขมันเป็นเซลล์เล็กๆเซลล์ไขมันจะอยู่รอดจะต้องมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะๆมาเลี้ยงรอบๆเซลล์ไขมันงั้นถ้าเราปล่อยไปก้อนใหญ่โอกาสที่มันจะตายสูงชั้นของการใส่ก็สำคัญจะต้องใส่ไปบริเวณของชั้นใต้เนื้อเยื่อเต้านมกับใส่ที่บริเวณใต้ผิวหนังด้านที่อยู่ด้านบนด้านนอกเราไม่ใส่ลงไปในเนื้อเยื่อของเต้านมมันก็จะทำให้ดูธรรมชาติแล้วก็ทำให้เซลล์ไขมันอยู่รอดค่ะแล้วถ้าเราไม่ค่อยมีไขมัน มันมีตัวอื่นที่จะฉีดเพิ่มเข้าไปไหมคะคุณหมอคะก็บางทีเนี่ยปัจจุบันเขาเอามารวมกันคือทำทั้งใส่ซิลิโคนแล้วก็ทำทั้งใส่เซลล์ไขมันในคนไข้ที่อกเล็กมากๆก็สามารถที่จะใช้ผสมก็คือเอาใส่ซิลิโคนเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดแล้วก็ใช้ตัวเซลล์ไขมันเพื่อคอนทัวร์ก็คือปรับรูปร่างให้สวยขึ้นแล้วก็ทำให้ดูมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นผ่านไป3วิธีแล้วมีใส่ซิลิโคนมีแบบว่าฉีดไขมันตัวเองเข้าไปมีแบบไฮบริดคือเอา2อย่างรวมกันมีวิธีอื่นที่จะเพิ่มขนาดอันที่ง่ายๆที่เขาทำกันก็คือเป็นการฉีดสารฟิลเลอร์นะคะหรือสารพวกไฮลูรอนิกแอซิดที่เราใช้ฉีดหน้าใช่แต่ความเข้มข้นมันจะสูงกว่านะคะก็เอามาใช้ฉีดบริเวณหน้าอกเนี่ยได้เทคนิคการฉีดก็จะเหมือนกับการฉีดเซลล์ไขมันมันทำได้ง่ายกว่าก็คือมาถึงปุ๊บแล้วก็ฉีดได้เลยใช่แต่ว่ามันจะอยู่ไม่นานแล้วมันจะขาดคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ที่ได้จากเซลล์ไขมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีอีกค่ะก็จะมีการฝังเข็มก็ได้นะคะคือเป็นพวกธรรมชาติบำบัดการฝังเข็มช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนนะคะจะทำให้มีการกระชับของตัวเต้านมมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นการฉีดฝังเข็มก็ได้กลุ่มพวกไบโอพังเจอร์นะคะกลุ่มพวกบอดี้เซลล์เทอราปีนะพวกนี้จะใช้คู่กับสารพวกโฮมิโอพาธีก็คือใช้กระตุ้นระบบไหลเวียนเหมือนกันแต่ว่ายังได้ประโยชน์จากการที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยลดการสลายคอลลาเจนเพราะนั้นก็จะช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยได้อีกด้วยนี่นั่งนับได้หลายวิธีมากๆสำหรับคนที่มีน้อยหรือว่าขาดนะคะส่วนคนที่มีเกินล่ะคะโอ้โหเขาจะมีวิธีการขจัดยังไงเนี่ยเกินมีอยู่อันที่เจอบ่อยนอกจากเต้าขนาดใหญ่เกินแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกอันที่เจอบ่อยคือเต้าเกินใช่มีมากกว่า2เหรอคะหรือยังคือจะมีแบบเล็กๆอยู่ตรงบริเวณนี้บางคนก็ยาวไปเกือบจะรอบวงแขนก็มีแล้วพวกนี้เนี่ยมาตอนอายุมากได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตั้งแต่เกิดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอายุ40เป็นต้นไปก็คือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางทีเนี่ยไปเจอตรงรักแร้ไหปลาร้าก็มีถ้าเป็นตรงบริเวณนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเซลล์ไขมันส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีดูดออกง่ายนะคะหรืออาจจะใช้วิธีฉีดสลายไขมันแล้วก็ใช้พวกคลื่นความถี่วิทยุอันนี้คือแบบมีเต้าเกินมีเต้าเกินมีเต้าใหญ่ปัญหาอีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะพบได้ก็คือพวกแบบรอยแผลเป็นแผลผ่าตัดอกแตกผิวแตกลายนี่ไม่น่าเชื่อนะแตกตรงนี้ได้ด้วยเหรอคะเจอบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยขาดความมั่นใจอย่างแรงปัญหาที่กังวลของผู้หญิงจริงๆแล้วจะมีตั้งแต่คนที่อ้วน นะอ้วนแล้วพอลดขนาดแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยถูกยืดออกก็ทำให้มีแตกรายงานแบบนี้หรือบางคนตั้งครรภ์และมีการขยายขนาดของเต้านมมากๆค่ะเวลาที่คลอดบุตรแล้วก็จะเหลือเป็นรอยแตกอันนี้ก็สามารถทำได้โดยการใช้กลุ่มพวกเลเซอร์หรือพวกคลื่นความถี่วิทยุกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่หย่อนคล้อยก็ทำได้บางทีถ้าผิวมันแบบว่าดูคล้อยๆเป็นริ้วๆมีสีกระทำกระด่างนะก็ทำได้ถ้าเราไม่อยากใช้เซลล์ไขมันก็สามารถจะใช้กลุ่มพวกเลเซอร์ที่ไปยิงเม็ดสีออกไปนะคะหรือว่าบางทีก็มีวิธีการใช้พวกคลื่นความถี่วิทยุหรือว่าใช้พวกคลื่นเสียงอย่างตัวอุทาราที่เราใช้กระชับหน้าเอามาทำตรงนี้ได้ได้ผลดีด้วยเวลาเรายิงลงไปเรายิงถึงกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าอกใช่ไหมคะมันก็จะสามารถกระชับกล้ามเนื้อหน้าอกและทำให้หน้าอกเนี่ยยกขึ้นได้สารพัดวิธีจริงๆสารพัดวิธีแถมถ้าเป็นริ้วมากๆเนี่ยใช้พวกสารปนหุ้มท็อกซินเหมือนเราฉีดโบท็อกซ์อะสกิดสกิดสกิดเล็กๆก็ทำให้ผิวมันดูเนียนเรียบหรือใช้เซลล์เทอราปีใช้ตัวฉีดฝังเข็มก็ได้เหมือนกันฉีดฝังเข็มบริเวณนี้ก็จะทำให้ผิวมันจะดูเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นจริงๆแล้วมีคนไข้ที่มาทำสีหัวนมไม่น้อยค่ะคือเวลาบางทีตั้งครรภ์หรือบางทีทานฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนหัวนมก็จะเป็นสีคล้ำสีเปลี่ยนทำได้แล้วก็เปลี่ยนสีให้มันดูกลับไปเป็นสีชมพูก็คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็ควรจะดูอย่างที่คุณหมอบอกว่าดูแลนะต้องดูแลทั้งภายนอกภายในนะคะถ้าสวยก็สวยจากภายในสู่ภายนอกเรื่องของความงามก็เหมือนกันเราก็ต้องงามทั่วตัวด้วยคุณหมอได้บอกไปแล้วว่าหน้าอกที่สวยก็คือการมีขนาดของหัวนมขนานกับพื้นก็คือไม่หย่อนคล้อยรูปร่างก็ไม่แบบว่ากระชับเราจะมีวิธีการดูแลยังไงคะให้หน้าอกเราไม่หย่อนคล้อยเราก็ต้องไปคอนแทคทีฟเอ็กซ์ไซส์การออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแถวนี้กระชับกล้ามเนื้อกระชับก็จะทำให้หน้าอกกระชับไปด้วยนะคะกำลังกายที่ดีก็จะเป็นว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายแถวบริเวณนี้ค่ะบริเวณหน้าอกที่ช่วยยกเต้านมนะคะการรับประทานอาหารก็สำคัญร่างกายเราจะกระชับเนี่ยเซลล์ร่างกายต้องทำงานดีเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานก็มีความสำคัญแล้วก็ต้องทานอาหารที่ไขมันต่ำไฟเบอร์สูงแล้วก็เน้นพวกธัญพืชผักผลไม้หลากสีสีเขียวสีส้มสีแดงทานให้มันหลากหลายแล้วก็อาจจะทานกลุ่มพวกพืชบางอย่างที่มีฤทธิ์เหมือนกับเป็นฮอร์โมนก็ได้พวกไฟโตเอสโตรเจนอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองนะคะเต้าหู้น้ำมะพร้าวพวกนี้ก็จะช่วยออกฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงดูแลบำรุงอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอาจจะดูเรื่องของครีมบำรุงนิดนึงให้ผิวมันชุ่มชื้นไว้จะไปออกกำลังกายหรือจะไปอะไรที่มันต้องออกแดดเยอะก็ทาครีมกันแดดที่หน้าอกด้วยมันก็จะช่วยทำให้หน้าอกเราสวยอย่าไปนอนคว่ำเสียทรงนอนตะแคงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามใส่เสื้อชั้นในด้วยมันก็จะช่วยทำให้ยืดอายุทรงของเต้านมให้เราสวยงามแล้วนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วต้องดูแลเรื่องของเต้านมเป็นพิเศษก็คือการตรวจเพื่อระมัดระวังการเป็นมะเร็งเต้านมการตรวจเมมโมแกรมนะพออายุ40ปีขึ้นไปก็ควรจะตรวจเมมโมแกรมหรือถ้ามีประวัติในครอบครัวก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนี่แหละค่ะวันนี้ก็สำหรับคุณสาวๆทั้งหลายที่มีปัญหาโรคอกอยู่นะคะก็คงจะรู้แล้วว่าเราจะมีวิธียกมันออกไปได้ยังไงกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ